สวัสดีครับพบกับช่อง AAN นะครับวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะครับพาไปหาแหล่งซื้อตะกั่วถูกนะครับก็อันนี้ก็ได้มาโลละ130จริงๆมีตั้งแต่95บาทจนถึง130นะครับแล้วแต่ปริมาณการซื้อแล้วก็ชนิดของตะกั่วด้วยนะครับเราไปรับชมกันเลยครับกำลังจะเดินทางเข้าไปที่ร้านเขานะคะเอาเองซอยอะไรผมก็จำไม่ได้นะเดี๋ยวผมหารายละเอียดให้อีกทีนึงในแผนที่นะครับนะจำซอยไม่ได้เหมือนกันนี่นะครับตรงที่รถ BM บอกไหมนะก็เป็นร้านห้องแถวเล็กๆเนาะไม่ใช่ดินู่นเลยกับไอ้ตรงข้ามกับร้านอะไรขายอุปกรณ์เรือนี่แหละชื่อร้านอะไรวะลืมแหละลืมไม่มานานนะคะมานานอันนี้ก็ทำอะไรอ่ะรู้สึกเขาจะขายอะไรไฟอะไรซูซูกิมั้งหรืออะไรนี่อะไรตรงเนี้ยซูซูกิพี่เอนี่เป็นร้านเล็กๆเลยนะคะทำเย็นวอกก็ไปเลยไปขายอยู่ไหมเราเข้ากันไปก่อนอยู่ตรงข้ามGSM GSM มารินซัพพลายเอาไปทำอะไรเหยื่อตกปลาปลาเออหนูก็แบบแค่เอาไปทำเป็นเหยื่อตกปลาเนี่ยเอาไปทำเป็นโอ้อามาเก่งเนาะนี่นะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมีแบบแข็งกับแบบอ่อนไว้จำหน่ายอันนี้เราซื้อไปแค่5กิโลเท่านั้นนะคะส่วนใครที่แบบว่าจะซื้อไปทำขายนะคะติดต่อหน้าเพจลิ้มไส้ม่วงเดี๋ยวมีถือไอ้เนี่ยใช่ครับเดี๋ยวผมเอาบัตรถ่ายให้นี่นะครับมีส่งไปสนีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเอสมีเคอรี่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจมีค่ะมีค่ะเคอรี่มีนะนี่ไลน์ค่ะแอดไลน์ค่ะไลน์มีเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อตะกั่วแผ่นน่ะหนูเคยซื้อใช่ป่ะมันจะเหลืออากาศเยอะค่ะแต่อันนี้ไม่เหลือเลยจ้ะอันนี้อากาศน้อยแน่ใจไหมล่ะที่แต่ว่าเราก็เอานี้ใช่เพราะว่าหนูเคยซื้อมาแล้วไงหนูก็เลยมาใหม่นี่ก็จะตะกั่วแข็งนะคะค่ะครับมันเป็นตะกั่วบริสุทธิ์กว่าตะกั่วธรรมดามั้ยถ้าตะกั่วบริสุทธิ์กว่าธรรมดานี่จะต้องเป็นแบบแผ่นเนี้ยฮะมันดีกว่าแบบแผ่นใช่มั้ยมีลายๆได้ออกมีลายๆดำๆจะออกจะเป็นเนี่ยเมื่อก่อนหนูซื้อแบบนี้ไปหนูซื้อธรรมดาที่ร้านธรรมดาแล้วเสร็จทีนี้หนูหล่อแล้วหนูเหลือกาแบบครึ่งๆเลยไงแล้วก็หนูก็เลยหาข้อมูลเกือบ2ปีแล้วล่ะมาที่นี่ครั้งแรกหนูจำได้ แล้วหนูก็มาอีก เพราะคนเล่นเหยื่อปลาเขาก็จะมีหาซื้ออย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็อยากทำอะไรที่เป็นของตัวเองฝรั่งอะไรเงี้ยแบบของอะไรใช่ไหมเพราะว่าหนูเอาไปตกที่บางทะเลจอดเรือนู่นเท่าไหร่คะนะครับตะกั่วที่ซื้อมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับมันจะออกสีเงินๆหน่อยอันนี้เขาเรียกตะกั่วแข็งนะครับก็มันมี2แบบนะมีตะกั่วแข็งและตะกั่วอ่อนนะครับตะกั่วอ่อนก็น่าจะเปอร์เซ็นต์ตะกั่วเยอะกว่าอันนี้น่าจะเปอร์เซ็นต์ดีบุกเยอะนะทีนี้ว่าเรามาใช้งานเงี้ยผมเลือกเป็นตะกั่วแข็งนี่กันเนื้อมันจะแข็งหน่อยนะเนี่ยครับพอต้มหมดมาแล้วกากจะมีน้อยมากนะอันนี้กากจากอันเก่านะครับเนี่ยครับเนื้อที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ข้อดีของตะกั่วที่ไปซื้อนี่ก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีกากนะครับแต่นี่เป็นแบบแข็งนะแบบแข็งก็ดีอีกแบบนึงครับตรงที่มันเวลาขัดแต่งอะไรมันจะไม่ลงเร็วมากนะขึ้นรูปอะไรก็ดูเงาแวววดีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบออนมันก็จะมีข้อดีของมันอีกแบบนึงก็คือว่าเวลาเราแต่งงานขัดงานอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าตัวนี้เนื่องจากว่าเนื้อมันนิ่มนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีก็คือว่ามันเสียรูปง่ายนะครับเหมือนอันนี้ก็จะเป็นแบบตะกั่วแบบออนนะฮะจะสังเกตดูสีมันจะออกสีเทาๆนะครับเห็นเจ๊แกบอกมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมดูแล้วมันก็น่าจะใช่เนี่ยเป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นเนื้ออ่อนก็ราคาก็จะแตกต่างกันประมาณสัก30บาทนะ
ไอ้เจ้าตัวนี้ถูกกว่านะครับเนื่องจากเรามาทำแค่ตะกั่วตะปาเองตะกั่วทุ่นเนี่ยนะครับตะกั่วถ่วงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวนี้มาได้นะหรือลองรอเยอะจิ๊กเล่นๆนี่ก็พอได้อยู่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงถ้าต้องการตะปูราคาถูกก็ไปลองดูนะครับตามนามบัตรที่ผมแนบไว้ให้ด้านท้ายเนี่ยนะครับลองติดต่อไปดูครับรู้สึกว่าจะมีแบบส่งอีเวนต์ด้วยส่งเคอรี่ก็มีนะครับถ้าส่งอีเวนต์คงไม่ไหวครับมันหนักมากครับ5 กิโลนี่ติดเดียวแต่5 กิโลนะครับขอบคุณมากครับ